สวัสดีทุกคนนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซับนะครับวันนี้26่หกกุมภาเป็นวันที่ฮีโร่คาร์ดของทอเข้ามายังเซิร์ฟซีนะครับเป็นของถัดจากซูเปอร์โนวิดนะครับใช้98เหรียญแมวในการสวิต์นะครับไม่สามารถใช้ใบสวิต์ฟรีได้เนาะแต่วันนี้จะมารีวิวของสมส่และการ์ดของทอดาเมจนะครับอ่ะไปรับชมกันได้เลย ของสมใส่ของทอดาเมจตนะครับอาพูดจนตรงๆเลยว่ามันก็เหมือนโยกของพวกของดาเมจตไซตามะซุปโนหรือแม้แต่วาเคลีเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับต่างจากสาอาชีพนี้เพียงแค่คุณต้องใช้คอนประจำอาชีพของเขาก็กคือคอนโยเนียนะครับที่จะหน้าตาเหมือนคอนคอนนะครับของสวมใส่ก็แทบจะเรียกว่าเหมือนเขาเลยเหมือนยกของสายกายมาเลยนะครับก็จะเป็นหมวกดามจ หมวกดาเมจในที่นี้ก็คือใส่อะไรก็ได้นะครับจะบวกสกิลดาเมจจะบวก MVP จะบวกคดามเมจขนาดใหญ่อย่างหมวกทีวีก็ได้นะครับการ์ดสโสนหัวนะครับเซเลนก็ได้หัวฟ้าก็ได้นะครับหรือวอเตอร์ได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นหมวกขนาดใหญ่นะครับบวกดาเมจขนาดใหญ่มอนเตอร์ขนาดใหญ่รวมถึงบอสด,ด้วย2 5นะครับ ได้เป่าผมอันนี้ถือว่ายังเป็นหน้าที่แรงที่สุดสําหรับการลงดันล่าบอสนะครับได้ดาเมจไฟนอลสิบเปอร์และถ้าตีบวกหกติดได้ดาเมจบอสอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมปากกันนี้นะครับก็ยังปากเป็นปากที่ล่าบอสลงดันแรงสุดนะครับปากโอเชียนนะครับถ้าบวกหกได้ดาเมจบอสสูงถึงสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับ ส่วนหลังเนี่ยอันนี้ไม่ฟิกเพื่อนเพื่อจะใส่เป็นปีกทานาทอสก็ได้ที่เป็นปีกสี่แฉกนะครับได้มูฟได้เพนหรือจะใส่เป็นก้อนเลิฟได้ดาเมจไฟนอลสิเปอร์แต่ต้องโดนดาเมจแรงขึ้นก็ได้นะครับใส่ได้หมดนะครับในส่วนของหลังไม่ฟิกนะส่วนหางนะครับณนะปัจจุบันถ้าเอาแบบล่าบ,บอสลงดันแล้วมันดีสุดก็จะเป็นกระต่ายนะครับเพราะมันได้ดาเมจบอสสิเปอร์ได้มูฟด,ด้วยนะครับผมหรือจะใส่เป็นหางสกิลดาเมจแปดอย่างไอเจ้าหางลูกโป่งหรือหางเจ้าเด็ก ดาเมจสกิลสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับต่อมาส่วนโล่นะครับแน่นอนว่าถ้าเจาะเกาะไม่พอคุณต้องไปใส่โล่ที่เป็นโล่บวกเจาะนะแต่ถ้ากรณีที่เจาะเกาะคุณพอก็ใส่เป็นโล่อันนี้ครับโล่กระดูกดะกอนสเลเยอร์ ayer, นะครับอันนี้จะเป็นโล่ไอเอ็นซีนะส่วนออฟนะครับก็หาเป็นออฟเพนอ่าผมลืมบอกไปในส่วนของหน้านะครับก็เป็นออฟเจาะนะครับแล้วก็หลังก็เป็นออฟเจาะเพราะ ทอเนี่ยต้องการใช้ค่าเจาะเกาะนะครับจะไม่เหมือนซุปโนนะซุปโนจะไม่ต้องใช้เจาะแต่ทอี่ยไม่มีรูนไม่มีรูนสดเกาะนะครับเพราะนั้นต้องใช้เนาะส่วนอาวุธนะครับแน่นอนยืนพื้นเลยเด็กถ้าคุณใส่เป็นวัวดาวก็ต้องกดหินขนาดนะครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจนะต่อมาส่วนโล่เนี่ยนะครับก็ไม่ฟิกเรื่องการ์ดคุณจะใส่เป็นการ์ดทอก็ได้ที่เข้ามาใหม่การเอลก็ได้นะครับอลริสดาวมากลุกได้หมดเลยเพราะมันบวกดาเมจทั้งหมดนะครับ ส่วนเสื้อก็ไม่ฟิกนะครับถ้าคุณจะใส่เป็นเสื้ออีกาก็ได้นะครับเสื้อ oo, บูดูบวกเพนบวกเจาะก็ได้หรือเป็นฮอลโลบนก็ได้แบบนี้นะครับถ้าคุณเล่นวาเล่นโลนินก็ใส่ฮอลโลบนเหมือนเดิมก็ได้นะครับออฟก็หาเป็นเจาะเก่อมือนเดิมนะครับการ์ดก็โกลเอมไฟก็ได้นะครับโบตาต้าก็ได้นะครับส่วนพระคุมมีชิ้นเดียวก็คือพระคมจะชิ้นนี้นะครับบวกสกิลดามจนะครับการ์ดก็อาจจะใส่เป็นแมวดาวได้ชานูเบียได้การ์ด อาเสือโลนินตีบอสก็ได้นะครับส่วนรองเท้าก็ไม่ฟิกนะครับคุณจะใส่ไปรองเท้าแอนซีรองเท้าดาร์กอนเเลเยอร์ที่บวกเพนก็ได้หรือรองเท้าอันนี้ที่ใช้กับโลนินกับว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะบวกแอนแทกเปอร์เซ็นต์เนาะการ์ดก,ก็แล้วแต่ครับเอสการ์ก็ได้มูลก็ได้นะครับผมแล้วแต่กําลังซับของเราส่วนประดับแน่นอนว่าถ้าแรงสุดนะครับก็จะเป็นเจ้าแบบประดับหัวใจ2อ,อันนี้นะครับบวกไอแอนซีทั้งคู่นะครับส่วนการ์ดก็เลือกสรรตามใจชอบ นะครับหรูหลาหมาเห่าก็ในผลโจนสลัดนะครับหรือบัฟเฟล็กนะครับหรือหมาดาวก็ได้มาหมาฟ้าดาวนะครับเพราะนั้นก็จะนี่เป็นในส่วนของของสวมใส่และการ์ดนะครับสำหรับทอดามิดนะครับอันในคลิปเนี่ยเป็นแค่ขอแนะนำละกันเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่ตามนั้นได้เลยนะครับไม่ฟิกเหมือนในคลิปเนาะเอาที่เรามีเอาที่งบเราไหวนะครับเพราะ ยังไงเราก็ต้องใช้ดาเมจเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเรามีแบบไหนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ